ที่หมู่บ้านชนบทซึ่งคุณวิทยาเกิดแล้วก็เติบโตมามีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งร่อนเร่พเนจรจากต่างถิ่นมาจับจองที่ดินทำกินหลายสิบไร่เนื่องจากสมัยนั้นเมืองไทยยังมีพื้นที่ป่าอยู่มากแหล่งชุมชนหนาแน่นมีไม่กี่แห่งทางการก็เลยอนุเคราะห์ให้ราษฎรจับจองพื้นที่ได้ตามอำเภอใจครั้นมีการจับจองกันมากรายเข้าทางการก็เริ่มตั้งกฎห้ามบุกรุกผืนป่าใครมีที่ดินเท่าไหร่ต้องแจ้งกรมที่ดินเพื่อออกโฉนดให้อย่างถูกต้องตามกฎหมายปรากฏว่าครอบครัวพเนจรนี้ได้ครอบครองโฉนดเป็นที่ดินทำกินถึง50ไร่แล้วก็ยังมีที่ดินซึ่งไม่ได้ออกโฉนดคดโกงไว้อีก100ไร่ซึ่งไม่สามารถแจ้งกับกรมที่ดินเพราะว่าผิดกฎเกณฑ์ที่เขาอนุมัติให้แค่ครอบครัวละ25ไร่เท่านั้นเผอิญลูกคนโตแต่งงานมีลูกเมียแยกบ้านไปอยู่กันตามหลังก็เลยมีสิทธิ์ได้ที่ดินเพิ่มรวมเป็น50ไร่ปัญหาที่ตามมาก็คือไอ้ที่เกินออกไปตั้ง100ไร่กำลังจะโดนยึดคืนเป็นของหลวงเพื่อเอาไปจัดสรรแบ่งปันส่วนแบ่งให้คนที่เขายังไม่มีจะได้มีที่ดินทำกินเหมือนกับชาวบ้านรายอื่นๆช่วงเวลานั้นผู้ใหญ่บ้านคนเดิมถูกผู้ร้ายยิงตายทางการสั่งให้เลือกผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ขึ้นแทนลูกชายคนที่สองของตระกูลขี้โกงเนี่ยก็ถูกส่งเข้ารับการเลือกตั้งเพราะว่าหมู่บ้านชนบทธุรกันดารถือว่าผู้ใหญ่บ้านนี่สำคัญยิ่งใครได้กินตำแหน่งนี้ก็เหมือนหนึ่งได้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของลูกบ้านสามารถเข้ากลุ่มเป็นพวกพ้องกับเจ้าหน้าที่อำเภอแล้วก็หน่วยราชการทุกสายงานพูดกันตรงๆก็คือถ้าได้เป็นผู้ใหญ่บ้านก็เท่ากับได้โฉนดที่ดินร้อยไร่ไว้ในกำมือนี่เองหัวหน้าครอบครัวก็เลยทุ่มเงินไม่อั้นซื้อเหล้ายาปลาปิ้งเลี้ยงชาวบ้านไม่เว้นแต่ละวันเทียบกับสมัยนี้ก็คือการซื้อเสียงจนกระทั่งได้รับเสียงโหวตไว้วางใจท่วมท้นกินตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านสมความตั้งใจเฉือนชนะคู่แข่งรุ่นอาวุโสอย่างคาดไม่ถึงนายจักรได้เป็นผู้ใหญ่บ้านหนุ่มอายุยังไม่ถึง30ปีผลงานชิ้นแรกได้แก่วิ่งเต้นออกโฉนดที่100ไร่ให้พ่อของตนผลงานลำดับถัดไปก็คือสร้างเครือข่ายปราบปรามพวกทุจริตโดยเปิดฉากตัดไม้ทำลายป่าแบบไม่มีวันหยุดรายได้จากการขายไม้สูงให้โรงเลื่อยจัดแบ่งให้หน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกหน่วยไม่ถึง3ปีผู้ใหญ่จักรก็เปลี่ยนฐานะจากลูกคนรวยที่ดินเป็นเศรษฐีบ้านนอกเสียเองแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านตึก2ชั้นรายแรกของอำเภอบ้านตึกนี้เกิดขึ้นในยุคสมัยที่อาคารอำเภอเป็นเรือนไม้2ชั้นจวนผู้ว่าที่ตัวจังหวัดก็เป็นเรือนไม้นับเป็นความยิ่งใหญ่เทียบเท่าคนรวยในกรุงเทพทีเดียวผู้หญิงสวยๆในหมู่บ้านอยากเป็นเมียผู้ใหญ่จักรไปตามกันแต่ผู้ใหญ่หัวสูงเลือกแพทย์หญิงเป็นคู่ครองชาวบ้านก็เรียกแพทย์หญิงคนนี้ว่าหมอเป็ดเพราะว่าเวลาเดินเนี่ยชอบโยกย้ายสะโพกนะคือเดินเหมือนเป็ดคุณวิทยาจำความได้ตอนหมอเป็ดมีลูก2 คนเป็นผู้หญิงทั้งคู่คนโตชื่อคุณหนูใหญ่คนน้องชื่อคุณหนูเล็กพวกเธอก็ส่งเข้าไปเรียนหนังสือในเมืองหลวงพักอาศัยอยู่กับญาติผู้ใหญ่ช่วงปิดเทอมถึงจะกลับมาอยู่บ้านพ่อแม่ระหว่างที่ผู้ใหญ่จักรกำลังตัดไม้ทำลายป่าเป็นล่ำเป็นสันเขาได้ลงทุนปลูกตึกชั้นเดียวเปิดเป็นร้านขายยาแล้วก็คลินิกให้เมียฝ่ายเมียก็ตั้งราคายาทุกประเภทสูงกว่าร้านในตัวอำเภอถึงเท่าตัวอ้างว่าค่าขนส่งสูงต้องบวกค่าขนส่งด้วยส่วนการตรวจรักษาที่คลินิกก็แสนจะแพงมหาโหดใครเคยไปกรุงเทพมาแล้วจะรู้ว่าเป็นราคาสูงระดับคลินิกในกรุงเทพทีเดียวอาศัยว่าชาวบ้านยำเกรงในอิทธิพลของผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องแวะใช้บริการร้านหมอเป็ดเสมอระยะหลังๆชาวบ้านก็เลยเติมคำว่าโหดต่อท้ายชื่อให้หมอเป็นหมอเป็ดโหดกิจวัตรประจำทุกเย็นของผู้ใหญ่จักรได้แก่ตั้งวงกงเล่ากับพักพวกเพื่อนฝูงโดยใช้ลานดินหน้าร้านขายของชำประจำหมู่บ้านตั้งโต๊ะกินเหล้าเนื่องจากร้านนี้ขายเหล้าและอาหารตามสั่งแต่จะสั่งอาหารของทางร้านพอเป็นพิธีเท่านั้นเนื่องจากอาหารจานเด็ดของผู้ใหญ่กับพักพวกซึ่งบุกป่าฝ่าดงทุกวันก็ได้แก่อาหารจำพวกเปิบพิสดารใครจับเต่าตามลำธารในป่าได้หรือว่าดักงูใส่กรงมาได้ก็เอาสัตว์พวกนี้มาทำเป็นกับแกล้มสมัยที่คุณวิทยาวิ่งเล่นกับเพื่อนๆอยู่แถวลานดินหน้าร้านโชห่วย พบเห็นการฆ่าสัตว์อย่างทารุณเสมอเนื่องจากหลุมถ่านไฟที่ใช้จัดการกับสัตว์เหล่านั้นอยู่บนลานดินนั่นเองรอจนเจ้าของร้านก่อไฟลุกโชนได้ที่ผู้ใหญ่จักรก็จะเป็นคนลงมือนำสัตว์ที่จับมาได้โยนลงในหลุมถ่านไฟทั้งที่มันยังเป็นในว่าเพื่อความสนุกสนานถูกใจของพวกคอทองแดงอย่างเช่นเต่าป่าตัวใหญ่ผู้ใหญ่ก็โยนโครมลงบนกองไฟเหมือนมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตความร้อนก็ทำให้เต่าพยายามตะกายขึ้นจากหลุมผู้ใหญ่ก็เอาหัวรองเท้ายันมันจนหงายหลังลงกองไฟไปตามเดิมเต่าก็เลยหมดทางหนีเพราะว่ามันพลิกตัวไม่ได้น่าสมเพชที่มันซอยเท้าสุดชีวิตเพื่อจะดิ้นรนพลิกตัวแต่ยิ่งดิ้นก็เหมือนยิ่งขยับกระดองให้โดนไฟเผาลนมากขึ้นไปทุกอนูเนื้อในที่สุดมันก็หยุดดิ้นขาดใจตายอย่างทรมานแสนสาหัสเจ้าของร้านมีหน้าที่นำเต่าไปปรุงเป็นอาหารแนวเปิดพิสดารมาเสิร์ฟเท่านั้นเพราะว่าพวกพ้องของผู้ใหญ่จักไม่นิยมกินหมูเห็ดเป็ดไก่บางครั้งได้ลูกลิงลูกข้างเป็นๆจากในป่าก็ผู้ใหญ่อีกก็แหละที่ลงมือฆ่าปาดคอเอาเลือดมันมาผสมเหล้าโดยไม่รู้สึกรู้สาเลยว่าลิงข้างหน้าตามันใสซื่อไร้เดียงสาเหมือนลูกมนุษย์ที่ยังเป็นเด็กทารกฝ่ายลูกทั้งสองของผู้ใหญ่เวลาปิดเทอมก็ได้คลุกคลีใกล้ชิดพ่อเห็นการทารุณสัตว์จนเกิดเป็นความเคยชินรู้สึกเหมือนว่าสัตว์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตไม่มีอะไรควรค่าแก่ความปราณีทั้งนี้ก็เพราะพ่อแม่ก็คือครูคนแรกของลูกพ่อแม่ทำอย่างไหนลูกก็จะรับเอาไปเป็นตัวอย่างของตนคุณหนูใหญ่เนี่ยอายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณวิทยาเป็นเด็กผู้หญิงแก่นยิ่งกว่าเด็กผู้ชายเวลาว่างระหว่างช่วงปิดเทอมชอบชวนน้องสาวคือคุณหนูเล็กถือไม้ไผ่ยาว 3-4 เมตรเที่ยวเดินดูต้นไม้ในหมู่บ้านสมัยนั้นป่ายังไม่ถูกทำลายมากเท่าปัจจุบันตามคาคบไม้ยังมีนกพันธุ์แปลกๆพลัดจากป่ามาออกไข่เสมอนกบางชนิดมีลวดลายตามลำตัวเหมือนม้าลายปากแหลมเล็กเหมือนกับเข็มเย็บกระสอบเป็นนกที่สวยหาดูได้ยากไม่ว่าสมัยนี้หรือสมัยไหนชาวบ้านเขาไม่เคยคิดร้ายทำอันตรายมันเพราะความสวยความน่ารักแต่ว่าจะเป็นนกชนิดไหนก็ตามถ้าอยู่บนคาคบไม้ในระยะที่ปล้องไม้ไผ่ยื่นถึงรังนกจะถูกเขี่ยตกดินทันทีนกตัวแม่แข็งแรงมันก็บินหนีรอดไปได้แต่ลูกนกก็ต้องตกดินหนีไม่พ้นมือของคุณหนูใหญ่เธอกับน้องสาวก็จะช่วยกันก่อกองไฟเล็กๆย่างลูกนกทั้งเป็นทำนองเดียวกับพ่อที่เคยย่างสัตว์ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วใครก็อย่าไปห้ามเสียยากเพราะว่าเด็กหญิงทั้งสองเป็นลูกคนมีเกียรติยศศักดิ์ศรีสูงส่งที่ทุกคนในหมู่บ้านยำเกรงบางรายเผลอร้องห้ามเพราะว่าสงสารนกสวยๆแปลกๆก็เลยโดนเด็กด่าสวนว่าอย่าเสือกเรื่องของคนหมาไม่เกี่ยวจนวางหน้าไม่ถูกก็มีให้เห็นมาแล้วในทัศนะของคุณวิทยาซึ่งตอนนั้นอายุราวๆ9 ขวบ 10 ขวบเชื่อสนิทเชียวว่าตระกูลของผู้ใหญ่จักนับตั้งแต่หัวหน้าตระกูลยันลูกเล็กเด็กแดงเป็นคนชั่วเพราะคนชั่วมักจะเชื่อในสิ่งที่ผิดๆเช่นกรรมเก่าในอดีตชาติไม่มีชาติหน้าไม่มีกรรมดีกรรมชั่วไม่มีศีลทั้ง5 ข้อเป็นเรื่องเหลวไหลไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดลูกผิดเมียคนอื่นโกหกดื่มเหล้าไม่ใช่เวรไม่ใช่กรรมหรือต่อให้ใช่กรรมเวรที่เราทำไปแล้วก็ตามสนองไม่ได้เพราะเวรกรรมมันไม่มีในโลกตายแล้วก็สูญไม่มีนรกสวรรค์อะไรที่จะต้องกลัวคนชั่วมักจะคิดทำนองนี้ทำให้เขามีจิตใจหยาบกระด้างไม่เกรงกลัวเรื่องการสร้างบาปนับวันจึงมีแต่จะทำชั่วมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากทำความชั่วตามใจชอบคนพวกนี้ก็เลยถือเป็นคนคิดสั้นและสิ้นคิดทำลายตัวเองแล้วก็ทำลายสังคมสิ่งแวดล้อมให้เดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดพ่อแม่ของคุณวิทยาตลอดจนครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนสอนให้ทำความดีประพฤติดีมีศีลมีธรรมให้ครบทั้ง5 ข้อเว้นจากการทำชั่วไม่ทำบาปทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็สอนต่อไปด้วยว่าการก่อกรรมทำบาปจะตกนรกไม่ได้ผุดได้เกิดขณะยังมีชีวิตอยู่ก็จะเป็นบุคคลที่สังคมเขารังเกียจความแปลกใจอย่างเดียวของคุณวิทยาชั่วโมงนั้นก็คือตระกูลของผู้ใหญ่จักรทำชั่วครบวงจรแล้วเหตุไฉนกลไกแห่งกรรมถึงไม่ตามสนองอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนอบรมเรา จนกระทั่งคุณวิทยาเรียนจบชั้นมัธยมต้นได้เรียนต่อมัธยมปลายในกรุงเทพพ่อพาไปฝากกับหลวงลุงเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดพักอาศัยอยู่ที่ห้องกุฏิใต้ถุนกุฏิหลวงลุงหลายเดือนผ่านไปพอได้ใกล้ชิดสนิทกับหลวงลุงแล้ววันหนึ่งก็มีโอกาสเล่าเรื่องที่เคยพบเห็นพฤติกรรมของคนในตระกูลผู้ใหญ่บ้านให้หลวงลุงฟังทำนองรู้สึกสงสัยว่าเวรกรรมจะมีจริงหรือไม่เพราะว่าถ้ามีจริงแล้วทำไมคนตระกูลโฉดนี้จึงมั่งมีสีสุขไม่มีวี่แววว่าเวรกรรมจะตามสนองอย่างที่ได้รับการสั่งสมอบรมมาหลวงลุงท่านก็ยิ้มใจดีก่อนที่จะอธิบายให้ฟังว่าเรื่องของเวรกรรมความดีความชั่วเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้าเชื่อเรื่องหลักธรรมในพระศาสนาก็ต้องเชื่อด้วยกันคนเราเวียนว่ายตายเกิดนับพบนับชาติไม่ถ้วนมาแล้วกรรมดีกรรมชั่วสามารถส่งผลต่อเนื่องข้ามภพข้ามชาติได้กรรมดีเป็นผลให้เป็นความสุขกรรมชั่วก็ส่งผลให้เป็นความทุกข์ใครก็ตามทำชั่วแล้วเราเห็นอยู่ว่าเขากำลังเสวยสุขแปลว่ากรรมดีในอดีตชาติตามสนองในชาตินี้อุปมากรรมดีนั้นเป็นเสมือนบ้านที่ปลูกสร้างมั่นคงแข็งแรงส่วนกรรมชั่วที่เขาสั่งสมขึ้นใหม่ในชาติปัจจุบันก็เปรียบเหมือนมอดเหมือนปลวกที่กัดกร่อนความแข็งแรงของบ้านอยู่เงียบๆวันใดมอดปลวกทวีจำนวนมากมายมหาศาลขึ้นมันก็จะช่วยกันกัดกินเนื้อไม้ในบ้านทุกทิศทุกทางบ้านที่ว่าแข็งแรงนักหนาก็คงไม่แคล้วต้องพังคลืนลงในวันใดวันหนึ่งอุปมาฉันใดชีวิตความเป็นอยู่ของคนตระกูลชั่วก็ฉันนั้นไอ้เรื่องที่ว่าทำชั่วแล้วผลกรรมชั่วไม่ตามสนองนี่ไม่มีเด็ดขาดอธิบายของหลวงลุงช่วยคลายความสงสัยของคุณวิทยาลงได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับสิ้นสงสัยไปสิทีเดียวเพราะว่าช่วงปิดเทอมกลับไปเยี่ยมบ้านที่ชนบทคราไหนก็เห็นผู้ใหญ่และครอบครัวอยู่ดีมีสุขร่ำรวยเป็นเศรษฐีไม่มีวี่แววว่ากรรมอะไรจะตามสนองจนกระทั่งคุณวิทยาเรียนชั้นมัธยมปีสุดท้ายช่วงปิดเทอมกลางแวะไปเยี่ยมบ้านรู้ข่าวจากพ่อแม่ว่าคุณหนูใหญ่ซึ่งโตเป็นสาวสวยเรียนหนังสืออยู่ในสถาบันมีชื่อเสียงระดับประเทศวันหนึ่งไปร่วมอยู่ในงานวันเกิดเพื่อนหญิงขากลับเพื่อนชายก็ขันอาสาขับรถไปส่งระหว่างทางผ่านซอยเปลี่ยวเพื่อนเลี้ยวรถเข้าดงหญ้าฉุดคุณหนูใหญ่ลงจากรถไปรุมข่มขืนคุณหนูใหญ่เสียอกเสียใจมากเลยขึ้นไปบนดาดฟ้าหอพักหวังจะกระโดดตึกตายแต่ว่าดวงยังแข็งไม่ถึงขั้นเสียชีวิตแต่ได้รับบาดเจ็บสาหัสขาหักทั้งสองข้างแล้วก็สมองกระทบกระเทือนหลังจากเข้าโรงพยาบาลรักษาบาดแผลภายนอกเป็นปกติปรากฏว่ากลายเป็นคนพิการง่อยเปรี้ยเสียขาสมองก็ไม่หายฟื้นคืนดีดังเดิมต้องลาออกจากการเรียนกลับมาอยู่ในความดูแลของแม่ที่เป็นหมอโดยส่วนตัวของคุณวิทยาขอยืนยันว่าไม่เคยนึกสาปแช่งคุณหนูใหญ่เลยเนื่องจากเวรกรรมของเธอเมื่อเทียบกับผู้เป็นพ่อเหมือนฟ้ากับเหวแต่เอาเข้าจริงๆบาปกรรมก็ตามสนองเธอก่อนสำหรับแม่คือหมอเป็ดรักลูกปานแก้วตาดวงใจเมื่อรับลูกกลับมาดูแลพยาบาลเองลูกที่พิการและสมองเสื่อมสร้างความลำบากให้หมอเป็ดเลือดตาแทบกระเด็นเพราะว่าจิตใต้สำนึกของลูกยังอยากฆ่าตัวตายอยู่เสมอหมอเป็ดก็เลยต้องเฝ้าจับตาดูลูกเกือบตลอด24ชั่วโมงย่ำแย่ไปด้วยกันทั้งแม่ทั้งลูกฝ่ายพ่อคือผู้ใหญ่จักอีกหลายปีต่อมาได้ตัดไม้ทำลายป่าจนประชิดพรมแดนเพื่อนบ้านถึงคราวดวงตกโดนโจรเรียกค่าถ่ายจับตัวไปตอนนั้นเมืองไทยเรายังไม่มีระบบโทรศัพท์มือถือใช้พวกโจรบังคับให้เขียนจดหมายถึงเมียเพื่อเรียกค่าถ่ายเป็นล้านเงินล้านปีนั้นมหาศาลมากเทียบกับเงินปัจจุบันเห็นจะไม่ต่ำกว่า20ล้านผู้ใหญ่เสียดายเงินไม่ยอมทำตามคำสั่งก็เลยโดนพวกโจรลงทันทรมานด้วยการจุดคบไฟจี้ที่ลำตัวและขาทั้งสองข้างลักษณะเหมือนย่างสดเราดีๆนี่เองแต่ไม่เอาถึงชีวิตสุดท้ายก็ต้องยอมเขียนจดหมายถึงเมียกว่าเมียจะเชื่อว่าโดนผัวจับไปเรียกค่าไถ่จริงๆกว่าการติดต่อจะได้ข้อสรุปมีการแลกเปลี่ยนเหยื่อค่าไถ่กับเงินล้านปรากฏว่าแผลไฟไหม้ที่ขาและลำตัวลุกลามเป็นแผลติดเชื้อเน่าเฟะตกเป็นภาระของเมียหมอต้องช่วยดูแลผัวนอกเหนือจากที่เฝ้าดูแลลูกสาวมาตั้งแต่ต้นคนที่เคยไปเยี่ยมไข้ผู้ใหญ่จักเล่าให้ฟังว่าผู้ใหญ่นอนบนเตียงไม้ใส่สายเต็มไปหมดที่ต้องนอนบนเตียงไม้แทนเตียงฟูกนุ่มก็เพราะว่ามีอาการเบาหวานแทรกซ้อนทำให้แผลเน่าทวีความเฟะไปเรื่อยๆเมียหมอต้องเฝ้าล้างแผลทำแผลช่วยล้างแผล ช่วงล้างแผลก็ต้องฉีดมอร์ฟีนระงับปวดไม่งั้นจะดิ้นทุรนทุรายความทรมานของผู้ใหญ่คงจะทรมานต่อไปไม่มีตายง่ายๆเนื่องจากเมียหมอดูแลดีแต่จะให้หายเป็นปกติก็เหลือวิสัยที่จะทำได้เขาเคยจับสัตว์โยนลงหลุมถ่านไฟทั้งเป็นสัตว์เหล่านั้นพยายามดิ้นรนตะกายขึ้นจากหลุมก็เพราะร้อนทนไม่ไหวเขาก็ถีบมันลงหลุมถ่านไฟไปตามเดิมจนมันขาดใจตายอย่างทรมานแสนสาหัสผลกรรมถึงเวลาตามสนองจึงสร้างความทรมานให้เขาทุกลมหายใจเข้าออกมีชีวิตอยู่เพื่อเผชิญกับความทรมานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคุณวิทยาสิ้นสงสัยในคำอธิบายของหลวงลุงเป็นปลิดทิ้งไอ้เรื่องที่ว่าทำกรรมชั่วแล้วกรรมชั่วจะไม่ตามสนองไม่มีเรื่องแบบนั้นในโลกเป็นอันขาดสำหรับตระกูลของผู้ใหญ่จักรซึ่งมีญาติพี่น้องมากมายหลายคนมีที่ดินเป็นร้อยไร่ซึ่งได้มาด้วยการช่อฉนก็กลายเป็นที่ดินอาถรรพ์เกิดการแย่งชิงกันในหมู่ญาติพี่น้องที่เคยรักใคร่ชอบพอต่างก็หันหน้าเขาจองล้างจองผลาญกันไม่จบไม่สิ้นถึงปัจจุบันเวลาผ่านไปหลายสิบปีผู้ใหญ่รุ่นเก่าตายหมดแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานก็สืบสานความเป็นจริงอย่างน่าสลดใจแทนครับเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องนี้เป็นเรื่องของยายจิตครับยายจิตนี่แกเป็นคนธรรมะธรรมโมตั้งแต่สาวยันแก่คนเมืองปทุมบริเวณตำบลที่ยายจิตอยู่นี่รู้กันทั่วว่าแกเป็นคนใจบุญสุนทานชอบเข้าวัดเข้าวาอารามทำบุญฟังเทศเสมอชีวิตประจำวันก็ไม่เคยทำบาปสร้างกรรมเวรอะไรทั้งสิ้นเปรียบเสมือนแม่ชีในเพศคฤหัสถ์ทีเดียวเผอิญอาชีพที่แกสืบสารงานค้าขายตามบรรพบุรุษได้แก่การจับกบขายที่ตลาดสดเมืองปทุมยุคสมัยที่แกยังสาวแล้วก็แข็งแรงประเทศไทยไม่มีใครทำฟาร์มเลี้ยงกบแม้แต่รายเดียวการมีกบวางขายตามตลาดสดทุกวันวันละหลายสิบตัวหมายถึงว่าคนจับกบนี่จะต้องเก่งมากรู้หมดว่ากบมันขุดรูอยู่แถวไหนทำอย่างไรถึงจะจับกบจากรูโดยกบไม่บอบช้ำถึงกะละมังที่จัดวางอยู่ในตลาดแล้วกบก็ยังมีลมหายใจอยู่กบบางตัวไม่มีฤทธิ์เดชอะไรก็ปล่อยให้กระโดดหยองหยองอยู่ในกะละมังแต่ถ้าตัวใหญ่มีฤทธิ์เดชมากกระโดดได้สูงเป็นพิเศษจะถูกมัดด้วยเชือกฟางจนอกแอนรอเวลาที่คนชอบกินกบมาซื้อไปทำกับข้าวจำพวกกบผัดเผ็ดกบทอดกระเทียมพริกไทยเป็นต้นครั้นยายจิตแก่ตัวลงอายุเกือบ70แล้วมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองลูกหลานก็เข้าหุ้นรวมทุนกันซื้อทาวน์เฮ้าส์ห้องหัวมุมให้แกอยู่อาศัยหมู่บ้านแห่งนี้ก็สงบร่มเย็นมีแต่คนทำมาหากินเวลากลางวันสงบสงัดราวกับหมู่บ้านรกร้างคนแก่คนเฒ่าอยู่อาศัยก็สบายใจไม่ร้อนหูวันหนึ่งมีกระเทยรู้จักกันแวะมาคุยด้วยกระเทยคนนี้ยังไม่ได้แปลงเพศแต่งตัวเหมือนผู้ชายแต่ทำผมแล้วก็เขียนคิ้วทาปากเหมือนกับผู้หญิงเวลาพูดจาชอบทำกระตุ้งกระติ้งเสียงเล็กเสียงน้อยปกติไม่มีพิษมีภัยกับใครเอาแต่ทำสวยล่อผู้ชายไปวันๆเท่านั้นยายจิตเห็นกระเทยแวะมาหาก็พอใจจะได้คุยกันแก้เหงาเล่าเรื่องอะไรต่อมิอะไรให้กระเทยฟังสารพัดเรื่องจนเผลอเล่าเลยเถิดไปถึงเรื่องทรัพย์สมบัติเก่าๆในตู้เซฟบอกกระเทยว่ายายมีของเก่าๆเยอะแยะไปหมดเช่นเงินพดด้วงซึ่งเป็นเงินที่คนโบราณเขาใช้ซื้อของกันเหมือนกับแบงค์ร้อยแบงค์พันในสมัยนี้ลำพังความเป็นจริงเนื้อบริสุทธิ์ก็มีค่าโขอยู่อีกทั้งเงินพดด้วงนี่ก็ยังเป็นวัตถุโบราณคุณค่าของความเป็นวัตถุโบราณถ้าตีราคาเป็นเงินเป็นทองนี่สูงกว่าความเป็นเงินเนื้อบริสุทธิ์เสียอีกยายมีเงินพดด้วงเป็นถุงๆเชียวนะไหนยังจะมีเหรียญสมัยรัชกาลที่5ที่6อีกหลายถุงซึ่งมีคุณค่าเป็นวัตถุโบราณทั้งสิ้นนอกจากนั้นยายจิตยังเผลอคุยฟุ้งถึงเพชรนินจินดาที่แกเก็บสะสมไว้ตั้งแต่แกยังสาวๆฝ่ายกระเทยชื่อนางแอนก็นั่งฟังหูผึ่งประเมินราคาแล้วคาดว่าถ้าฉกชิงสมบัติโบราณจากยายจิตสำเร็จแล้วก็เอาไปขายร้านทองมีสิทธิ์หยิบเงินแสนเงินล้านเข้ากระเป๋าได้ง่ายๆนางแอนก็หลอกถามจนรู้ละเอียดถี่ถ้วนว่ายายจิตมีอะไรเก็บงำไว้ในตู้เซฟเสร็จแล้วก็กลับทำทีเป็นไม่ใส่ใจกับสมบัติของยายจิตเลย ที่ฟังและซักถามก็ตามประสาคนอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นหลายวันต่อมาท่ามกลางความสงบเงียบของหมู่บ้านตอนเที่ยงวันยายจิตนั่งดูทีวีอยู่บนโซฟาที่ห้องโถงของทาวน์เฮ้าส์กำลังดูเพลินๆไม่ทันเห็นชายลึกลับสวมหมวกผ้าคลุมหน้าเปิดเฉพาะลูกในตาเป็นไอ้โม่งมันถอดกรอนเปิดประตูรั้วเดินเข้ามาที่ห้องโถงแล้วก็ปราดเข้าประชิดยายจิตใช้เชือกที่ถือติดมือมาด้วยมัดมือยายจิตไพล่หลังอกแอนอย่างง่ายดายเพราะยายแก่ๆเท่าแล้วสู้แรงไอ้โม่งไม่ไหวไอ้โม่งก็ตวาดเสียงแหบห้าวว่ากุญแจตู้เซฟอยู่ไหนเอามาให้ข้าเดี๋ยวนี้ยายจิตฟังแค่นั้นก็นึกรู้ได้ทันทีว่าไอ้โม่งก็คือนางแอนกระเทยในหมู่บ้านเมื่อหลายวันก่อนแกเผลอเล่าเรื่องสมบัติในตู้เซฟให้มันฟังมันก็เลยปลอมตัวเป็นไอ้โม่งมาโจรกรรมทรัพย์โบราณของแกและที่ยายจิตแกแน่ใจอย่างนั้นเฉพาะโจรที่ไหนจะรู้ว่าแกมีตู้เซฟที่ห้องนอนชั้นบนไอ้โม่งโมโหเป็นการใหญ่ที่ถูกคนแก่จับพิรุษได้มันพกอาวุธคือมีดคัตเตอร์ขนาดใหญ่มาด้วยประมาณว่าไหนๆก็ไหนๆเมื่อยายรู้แล้วก็เชิญรู้ต่อไปแต่ยังไงก็ต้องเอาสมบัติล้ำค่าจากยายให้จงได้กระเทยแอนใช้มืออุดปากยายจิตแล้วตวาดถามหาที่ซ่อนกุญแจทำไมบอกมันจะเอามีดกรีดเนื้อตัวให้ป่นปี้ฝ่ายยายจิตเป็นคนใจเด็ดยอมให้กระเทยโหดใช้มีดกรีดเนื้อตัวจนเลือดโชกแต่ไม่ปริปากบอกอะไรมันเด็ดขาดกระเทยแอนก็กรีดเนื้อยายจิตไปหลายสิบแผลก็จริงแต่ว่าไม่ได้กรีดแบบเอาตายมันต้องการแค่ให้กลัวเท่านั้นเมื่อกรีดซะจนเลือดจะท่วมบ้านอยู่เรามารอมือที่อุดปากละหลวมเมื่อไหร่ยายจิตก็ใช้ฟันกัดเมื่อนั้นแปลว่าสู้ตายถวายชีวิตยอมตายก็ไม่ยอมบอกที่ซ่อนกุญแจกระเทยแอนก็หยิบฉวยของมีค่าเบ็ดเตล็ดเช่นกระเป๋าใส่เงินของยายแล้วก็โทรศัพท์มือถือจากนั้นก็เพ่นหนีหายลับไปจากทาวน์เฮ้าส์ยายจิตฝืนใจเดินโซเซอกแอนเพราะว่าถูกมัดมือไพล่หลังออกจากบ้านไปร้องเรียกให้ชาวบ้านเขาช่วยด้วยเผอิญมีชาวบ้านได้ยินเสียงของแกก็พากันเพ่นมาช่วยกันโดยด่วนยายจิตแก่มากแล้วก็เสียเลือดมากทำท่าจะตายไม่ตายแหละชาวบ้านก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลปทุมหมอรับตัวไว้ดูแลรักษานานกว่าอาทิตย์ยายจิตถึงได้พ้นขีดอันตรายหมอเย็บแผลให้หลายร้อยเข็มมากเป็นประวัติการของโรงพยาบาลทีเดียวส่วนกระเทยแอนก็ถูกรวบตัวได้โดยละม่อมตำรวจถามว่าทำไมใช้มีดกรีดคนแก่หลายแผลถึงขนาดนั้นกระเทยก็อ้างว่าถามดีๆแกไม่ตอบโมโหเลยลืมตัวที่กรีดเนื้อก็อยากจะให้ตอบเท่านั้นไม่ได้คิดจะฆ่าแกเลยจริงๆตำรวจฟังจบก็ตั้งข้อหาพยายามฆ่าซึ่งมีบทลงโทษรุนแรงน้องๆฆ่าคนตายเลยทีเดียวแต่กระเทยรับสารภาพโดยดีอาจจะได้รับการผ่อนปลนลงบ้างไม่ถึงกับติดคุกนานนักชาวบ้านที่รู้จักยายจิตก็สงสัยว่าคนใจบุญใจกุศลอย่างแกเหตุไฉนอยู่มาจนแก่จนเฒ่าแล้วจึงเกิดเคราะห์หามยามร้ายถึงป่านนี้กระเทยแอนนี่มันช่างใจดำกับคนแก่ซะเหลือเกินแต่ยายจิตรู้ตัวเองดีก็บอกว่าเป็นกรรมของแกเองแกเคยจับกบไปให้คนเขาฆ่ากินกันมามากต่อมากถึงเวลาที่กรรมตามสนองกรรมเขาก็เลยบันดาลให้นางแอนมันคิดร้ายกับยายแล้วก็ทำกับแกไม่ต่างกับที่แกเคยทำกับกบพวกนั้นเลยล่ะครับ